วัสดีค่ะเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งนึงแล้วนะคะในเปิดถุงช็อปนั่นเองวันนี้นะคะของอาจจะเยอะพอสมควรก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยค่ะว่าเราช็อปอะไรมาคะอย่างแรกเลยวันนี้มี1ถุงเขียวๆจากวสันต์มาด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะของก็อาจจะมีไม่เยอะเป็นสิ่งที่บางอย่างอยากลองด้วยนะคะก็เลยเลือกมาเนาะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เนื่องจากใช้อยู่แล้วเผอิญว่า AP ได้แบบไซส์เล็กมาสำหรับไว้เช็ดหน้าทำความสะอาดนะคะเผอิญว่าแอคซิเดนต์ประมาณแบบแม่บ้านก็มาหยิบไปใช้เช็ดโต๊ะเช็ดอะไรด้วยเนื่องจากแบบมันเช็ดหน้านะอย่าเอาไปทำเลยเช็ดโต๊ะเช็ดฝุ่นมันเปืองนะคะนั่นก็คือไวท์นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นทิชชู่เปียกก็เลยเลือกซื้อแบบอย่างเงี้ยพอดีว่าวัสดุมันซื้อ1แถม1ด้วยนะคะราคา150บาทแบบแพ็คใหญ่เลยก็เอามาแยกไว้ให้พี่แม่บ้านไปไว้เช็ดนู่นนี่นั่นอะไรไปนะคะจะได้ไม่ต้องมาแย่งอันเล็กๆของเราเนาะเพราะว่ามันซื้อแพงกว่านะคะมันสำหรับใช้เช็ดหน้านะคะก็เลยแบบโหดร้ายนิดนึงนะอย่างต่อไปค่ะวัสดุแน่นอนว่าเห็นรีวิวนะคะมาร์คตัวใหม่ของอันนี้แบรนด์เดี๋ยวนะอ่านก่อนFresh in Fresh เหรอไม่แน่ใจนะถ้าอ่านผิดขออภัยตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่เนาะนี่จริงๆเขามีด้วยกัน3สูตรนะคะแต่เผอิญว่าไปดูแล้วมันเหลืออยู่2สูตรก็เลยหยิบมาลองอย่างละ1ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแบรนด์นี้ AP เคยมีแบบแผ่นใหญ่ๆอ่ะสีชมพูอันนั้นจะ100กว่าบาทรู้สึกว่ารุ่นนี้เขาทำออกมาขายราคาที่ถูกหน่อยนะคะอยู่ที่79บาทอยากให้วสันต์จัดโปรจังเลยน่าจะมีโปรให้ตัวนี้นะอยากได้มาเพิ่มอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าเพราะว่าไอ้สูตรที่เป็นสีชมพูอ่ะ AP ใช้แล้วแพ้นะคะก็เลยอยากลองแบบนี้ดูว่าจะเป็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันมีความแปลกใหม่พิเศษอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปขอไปลองดูก่อนถ้าใช้ดีก็อาจจะซื้อมาเนาะอาจจะซื้อเพราะว่ามาร์คบ่อย70กว่าบาทก็ถือว่าแพงอยู่นะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นมาร์ควสันนะคะAP เคยลองทุกสูตรเขาแล้วมาร์ควสันแบบนี้นะคะมีทุกสูตรที่เคยลองแต่ที่ชอบที่สุดคือสูตรมะเขือเทศตัวนี้นะคะเผอิญว่ามันมีเหลืออยู่แค่นี้ก็เลยได้มาแค่3แผ่นอันนี้มาร์คทิ้งควางได้39บาทคือมาร์คได้3แบบนี้คือเท่ากับได้แค่วันนึงนะประมาณเนี้ยตามเวลาอย่างนี้นะคะอย่างที่รู้กันว่าชอบมาร์คหน้ามากนะคะต่อไปค่ะในถุงวสันต์นะคะสิ่งต่อไปนะคะที่ได้มาจากวสันต์ก็คือลิปของ Maybelline ตัวนี้นะคะเขาออกมาทั้งหมดด้วยกัน6สีจริงๆสีที่เหลืออยู่นะเคาน์เตอร์ตรงนั้นเหลืออยู่4สีนะคะแต่ AP ชอบอยู่2สีก็เลยได้มา2สีคือRD01 แล้วก็ PK02 นะคะเดี๋ยวจะลองเปิดดูละกันว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ลิปรุ่นใหม่เขาออกมาอย่างที่เห็นกันตามสื่อโฆษณาทั่วไปนะคะว่า เขาเรียกอะไรอ่ะนางออกมา3เขาเรียกอะไร3ชั้นเป็นลิป3ชั้นลิปสมัยนี้นะก็คล้ายๆกันเนาะก็แล้วแต่ใครทำดีก็นะว่ากันไปอันนี้เรามาลองดูราคาก็ไม่ได้แพงนะคะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ลดเหลือเท่าไหร่แต่ AP ไปได้199บาทเดี๋ยวต้องแกะนะคะแกะแป๊บนึงสีแรก PK02 นะคะจะออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้นี่ให้ดูมันจะมาหน้าตาเป็นชั้นๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองสวอชให้ดูมันรูดอ่ะเห็นไหมประมาณนี้นะคะอันนี้ PK02 ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นสี RD01 จะออกโทนแดงนะคะลองสวอชประมาณนี้ RD01ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกับปากดูนะคะเนื้อเขามันมีความชุ่มฉ่ำนะคะเป็นเหมือนสไตล์ประมาณเนื้อมอยเจอร์เนาะเดี๋ยวไปพี่ไปลองเล่นก่อนนะคะ
ดูแล้วน่าจะคล้ายๆลิปของ Laneige แต่ Laneige มี2สีอันนี้มี3ก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะคะว่าดีไม่ดีเนาะต่อไปในถุงวสันนะคะเขาก็จะมีให้แลกนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะที่ออกไม่แน่ใจว่าใหม่งงไงเพราะว่าเขาวางที่เคาน์เตอร์2สีมีสีฟ้าแล้วก็สีนี้นะคะตัวนี้เป็น Biolay Makeup Remover นะคะ Perfect Cleansing Water นะคะก็เป็นพวกคล้ายๆเป็นน้ำเช็ดทำความสะอาดเนี่ยแหละอ่ะก็เลยเลือกสูตรสีชมพูมาเพราะว่ากลัวแพ้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูอันนี้ราคาลดเหลืออยู่350บาทนะคะก็มาในปริมาณเท่าไหร่เนี่ย300นะคะมิลลิลิตรก็เยอะพอสมควรนะคะราคาก็โอเคอยู่นะต่อไปค่ะเป็นสิ่งที่สั่งมานะคะอย่างแรกเลยคือลิปสติกตัวนี้เนาะเป็นของจิฟฟี่นะคะก็ได้มาในสีโรสแมทนะคะหน้าตาของเขาก็เป็นประมาณแบบนี้นี่นะคะสีที่ได้ออกมานะคะเดี๋ยวลองสวอชให้ดูคือแบบสีแบบแซ่บลืมชมพูโรสโรสอย่างนี้นะคะก็เอาตรงๆคือสีที่ทาที่ปากอยู่นะตอนนี้อันนี้ลองทานะคะรู้สึกว่ามันไม่แห้งเกินไปแล้วก็สามารถทาได้นะปกติ AP ไม่เล่นลิปแมทลิควิดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันรำคาญอะเวลาออกไปนู่นมานี่แล้วแบบทาแล้วปากฉันเหมือนแบบมันแห้งๆจริงๆมันไม่ได้แห้งแต่ความรู้สึกมันจะแบบสักๆเหมือนไม่เหมือนกับการทาลิปสติกเนื้อที่เป็นแท่งๆนะคะก็เลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่จิฟฟี่ลองแล้วโอเคกลิ่นเขาก็ไม่ได้แรงมากมีกลิ่นเหมือนหอมจะหอมคือกลิ่นแรงในนะที่นี้ไม่ได้แรงแบบว่ารับไม่ได้คือแรงในรับได้คือมันก็กลิ่นหอมนิดนึงแต่ไม่ได้หอมมากจนเหมือนแบบมีน้ำหอมอะไรเยอะแยะอะไรประมาณนั้นนะคะต่อไปค่ะใกล้หมดแล้วเนาะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะที่สั่งมาเป็นกระเป๋า Victoria Secret ตอนแรกตอนที่สั่งอ่ะไม่คิดว่าจะใบใหญ่ขนาดนี้นึกว่าใบประมาณแบบเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณนี้แค่นี้กะว่าเอาไว้ใส่ของใช้ในห้องน้ำเวลาเดินทางนะคะพอมาใบใหญ่นี้แบบถูกใจและแฮปปี้และฟินมากคือนางแบบเป็นเชือกม้วนตรงนี้เปิดออกมามีตะขอนะคะแล้วก็แบบประมาณอย่างนี้นะคะมีซิปหลายช่องตรงนี้สามารถดึงออกได้นะคะตรงในก็ยังมีซิปด้วยเนาะก็เอาไว้อเนกประสงค์เวลาไปห้องน้ำต่างจังหวัดก็ห้อยในโรงแรมนี้ห้อยเลยคุณก็ใช้ของใช้ที่แบบอยู่ในห้องน้ำแปรงฟันชาวเวอร์เจลครีมอาบน้ำสระผมอะไรก็ว่าไปนะคะถุงสุดท้ายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากเกิร์ลไลน์นั่นเองแท้นจริงๆไปเดินเล่นนะคะกะว่าเดินไปเจอ BA ของคาแลงเกอร์รังนะเขาก็กำลังเลียงผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนางกำลังเลียงนะคะทาราคอตต้านะคะเป็น Limited Edition นั่นเองของปีนี้ต้องบอกว่ากรี๊ดมากนะคะจริงๆเราไม่ค่อยได้เล่นพวกบรอนเซอร์อะไรประมาณนี้อยู่แล้วแต่แบบนะมันทนเสียงไม่ได้ของเนี่ยเจ้าทาราคอตต้าของเกอร์แรงนะคะนางแรงมากแล้วก็ปีที่แล้วรู้สึกว่ามีลูกค้ามาขอซื้อตัวเทสเตอร์ด้วยซ้ำนะคะก็เลยแบบปีนี้ไม่ได้ฉันมาคนแรกฉันต้องจัดนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือยังหรือเผื่อเราอาจจะช้าก็ได้คนอื่นอาจจะมีหมดแล้วอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นี่มาเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันนะคะจริงๆใครที่ตามเพจ AP น่าจะเห็นแล้วว่า AP ลงตัวนี้โปรโมทลงไปในเพจนะคะอันแรกเลยเป็นทาราคอตต้านะคะสำหรับที่มีบรัชออนอยู่ข้างในแล้วก็อีกอันนึงจะมีทั้งหมดรู้สึกว่าจะประมาณ8เฉดสีนะคะสำหรับใครที่สีผิวเข้มผิวอ่อนไปเลือกได้ตัวนั้นก็เป็นทาราคอตต้าสำหรับไซส์ที่มันมีขายตลอดเนาะส่วนตัวนี้Limited ค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอน Limited มา AP ก็จัดไปนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นแบบไหนเนาะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ทะลัน
หน้าตาทาราคอตต้านะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกของเกอร์แลงนะคะก็น่าจะทราบดีว่าตลับเขาจะใหญ่กว่าปกติเลยสำหรับรุ่นริมิเต็ดนะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กหมุนนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นให้ดูข้างในพาราโอ้ยมันสวยมากคือแบบว่าใครที่เป็นสาวกเกอร์แลงนะคะไปจัดด่วนๆค่ะก่อนที่มันจะหมดนะอันนี้ไม่ได้ยุนะต้องบอกว่าใครที่เป็นสาวกแล้วชอบนะคะรีบเลยเพราะว่าลิมิเต็ดคาแรงมักจะหมดแล้วคาแรงกับเกอร์แรงนี่ฉันสับสนมากนะคะเกอร์แรงนั่นเองอ่ะขอไม่สวอชให้ดูนะคะเดี๋ยวขอไว้ถ่ายรูปก่อนเนื่องจาก AP สวอชที่เคาน์เตอร์แล้วก็โพสต์ลงให้ดูแล้วอีกด้านนึงก็เป็นกระจกนะคะเขาจะเป็นแม่เหล็กเห็นไหมประมาณนี้คือเป็นลายไม้แบบไม้สีดำอ่ะคือแบบสวยโอ้ยกลิ่นหอมมากฟินมากคือแบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันแบบภูมิใจที่สุดในวันนี้นะคะสิ่งนี้ชอบมากหอมมากนะคะก็เก็บก่อนโอ้ยได้ยินเสียงไหมมันแบบว่านะเปิดออกมาปิดปั๊บลงล็อกต่อไปค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะของเกอร์แลงที่ได้มานะคะเป็นแป้งเพราะว่า AP กำลังหาแป้งพับนะคะมาลองแล้วเผอิญว่าตอนแรกเขาแนะนำไอ้แป้งที่ผสมแบบไฮไลท์อะไรเงี้ยคือแบบตัวนั้น AP ไม่เก็ตคือตอนแรกจะลองแล้วมันไม่โอมันทำให้ไบรท์จริงแต่แบบมันไม่ใช่อ่ะก็เลยไปได้ตัวนี้มานะคะเป็น Go Radiant นะคะ Powder Perfection นะคะ Rojuve เนาะโอเค Rojuve นะคะหน้าตาซองเขาไม่ธรรมดาค่ะไม่ได้สีดำธรรมดานะคะขอบปักด้วยได้ทองค่ะเพราะฉะนั้นนางแบบว่าทาดานมันแบบนะอุ๊ยวันนี้รู้สึกว่า2ชิ้นจากเกอร์แลงเป็นอะไรที่ฟินมากมาดูด้านในกันนะคะเนื่องจากแบบว่าเขาดูฮารุฮารามากก็เลยปรับเสียงจากเสียง8ลงมาสักเสียง3นะคะให้ดูดีนิดนึงให้เหมาะสมคู่ควรกับแป้งตลับนี้นะคะแน่นอนค่ะเปิดออกมานะคะคุณก็จะเปิดปุ๊บอย่างนี้คุณก็จะเจอเนื้อผลิตภัณฑ์ก็คือเนื้อแป้งนะคะขอโทษค่ะเปิดออกมาสไลด์พับจะอยู่ด้านล่างนะคะก็คือสไลด์ออกมาเป็นพับคือแบบมันไฮโซมากอ่ะปิดกระจกให้ดูชัดๆว่าลายเกอร์แลงแบบสวยงามแล้วก็พับอยู่ด้านล่างนะคะเวลาเราใช้เสร็จก็เก็บพับลงแล้วก็เห็นไหมให้ดูด้านข้างคุณจะรู้ว่าแบบมันประมาณนี้ปั๊บสีที่ IP เลือกมานะคะสี01เลยนี่นะคะราคามันสูงนิดนึงนะคะก็แนะนำว่าถ้าอยากจะเล่นอยากจะใช้จริงๆไปลองเล่นที่เคาน์เตอร์คือวันนี้ไอพีนั่งอยู่เคาน์เตอร์ประมาณชั่วโมงครึ่งสวอชเล่นคุยกับ BA นู่นนี่นั่นสนิทกันชิดเชื้อแล้วก็จริงๆเขาจะแถมอย่างอื่นมานะแต่ AP แบบเอาวะเขาปรับสูตรใหม่ลืมบอกว่าแป้งตัวนี้ปรับสูตรใหม่ด้วยนะคะให้มันแบบจริงๆตอนแรกที่จะเอาอีกรุ่นนึงอ่ะเขาบอกว่ามันเบาบางนะคะส่วนรุ่นนี้สำหรับคนที่หน้าแห้งแล้วมันมีความชุ่มชื่นมีมอยส์เจอไรเซอร์ชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปหยิบตัวที่เขาปรับสูตรใหม่ด้วยเนาะก็เป็นฟาวเดชั่นนะคะรุ่นเดียวกันกับแป้งนี่ให้มาลองพร้อมกับ BB นะคะนี่ให้มาลองตอนแรกเราก็บอกเราไม่ใช้ฟาวเดชั่นนะเขาก็เลยบอกว่าลองดูค่ะลองดูเป็นสูตรเดียวกับแป้งเผื่อมันจะแบบนะจังหวะดีโชคดีได้ใช้เขาอะไรอย่างนี้นะคะก็เขามีหลายสีนี่โอเคหมดแล้วกับถุงช็อปวันนี้เจ็บตัวเหลือหลายจริงๆถุงช็อปวันนี้ก็แค่เกอร์แลงแล้วก็พวกวสันนะคะนอกนั้นก็สั่งมาล่วงหน้านี้ก่อนหน้านี้สักวันหนึ่งแล้วใครที่ดูในไลฟ์สดก็น่าจะเห็นกันไปบ้างพอสมควรนะคะโอเคหวังว่าจะถูกอกถูกใจกับเปิดถุงช็อปในรอบนี้นะคะรอบหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ